เที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันปี2024ในคลิปนี้จะมาอัปเดตบรรยากาศให้ดูกันค่ะสำหรับวิธีการเดินทางไปกลับเกาะพะงันสามารถเดินทางได้หลายวิธีอย่างในคลิปนี้นะคะจะเดินทางจากสุราษฎร์ธานีต้องข้ามฝั่งที่ท่าเรือดอนสักสู่ท่าเรือท้องศาลาเกาะพะงันโดยเราจะใช้บริการซีทานเฟอร์รี่ค่าโดยสาร390บาทจากจุดนี้ไปที่ท่าเรือดอนสักใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและใช้เวลานั่งเรือเพื่อเดินทางไปที่ท่าเรือท้องศาลาเกาะพะงันอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเกาะพะงันเนี่ยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากหมู่บ้านชาวประมงกลางเกาะที่หลีกเล้นผู้คนสู่หมุดหมายเทศกาลสำเริงสำราญฟูลมูนปาร์ตี้ที่บริเวณหาดริ้นที่เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้กลางแจ้งริมทะเลทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นไฮไลท์ประจำเกาะที่หากใครมาเกาะพะงันแล้วเนี่ยก็ต้องลองไปสักครั้งไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงมาถึงการเดินทางเข้างานฟูลมูนปาร์ตี้สามารถใช้บริการรถแท็กซี่ได้ตลอดทั้งคืนและไม่แนะนำให้ขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างอันตรายโดยงานฟูลมูนปาร์ตี้จะจัดขึ้นที่หาดริ้นซึ่งมีบรรยากาศคึกคักและจัดเต็มแสงสีเสียงมีความอิสระเสรีและมีชีวิตชีวาร้านรวงต่างๆจะเปิดเพลงหลากหลายสไตล์ตั้งแต่ป๊อปร็อกฮิปฮอป R&B และเลกเก้ทำให้ปลุกใจผู้คนออกมาเต้นกันอย่างสนุกสนานซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเส้นทางอย่างเช่นการดูโชว์กระบองไฟที่ริมชายหาดมีการเล่นเกมชายหาดกันและก็มีการเพ้นตามร่างกายซึ่งความสนุกสนานของงานฟูลมูนปาร์ตี้จะจัดขึ้นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินและจะจัดต่อไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่เรียกว่าเที่ยวกันจนสว่างคาตาจึงแยกย้ายกลับกันค่ะความสนุกสนานความอิสระเสรีในงานฟูลมูนปาร์ตี้เหมือนเป็นหาดสวรรค์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นภายในงานจนมีความหนาแน่นของผู้คนเป็นอย่างมากหากจะเข้าร่วมงานสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีรวมถึงดื่มอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะ